ันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนการเดินทางโดย bangkokhost.com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com กำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยสวัสดีเช้าวันใหม่ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปผจญภัยครับกับท้องทุ่งท้องนาที่มีความแปลกไปดูกันคำว่าละลุมันคืออะไรครับตามผมมานะเดี๋ยวไปกับอีแต๊กเนี่ยครับปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่ลาลูนะครับก็จะต้องมาที่ศูนย์หรือจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับที่นี่ก็จะมีพวกข้อมูลต่างๆนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับรู้แล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็ผจญภัยที่นั่นครับก็ที่นี่ฮะเป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกเลยครับว่ามาถึงเนี่ยเราได้กลิ่นอายของความเป็นท้องถิ่นความเป็นชาวบ้านเมื่อคืนเราได้ทานข้าวกับเขาได้กินคล้ายๆโต๊กนะครับภาษาอีสานผมไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วก็ได้นอนบ้านหลังคาเดียวกับเขาเลยคือโฮมสเตย์นั่นเองอาจารย์ลำไพเองเนี่ยท่านเป็นประธานเลยนะครับเป็นประธานโฮมสเตย์ของลาลุก็ได้มานอนที่นี่ได้ตื่นเช้าไก่ปลูกแต่เช้าฮะตื่นฮะยังไงก็ตื่นนะครับตอนนี้มันก็ไม่กี่โมงเพิ่ง7โมงกว่านะเราก็ได้โอกาสได้ไปเที่ยวก่อนคนอื่นแดดไม่ร้อนด้วยเจ๋งเพราะว่าถ้าขับรถมาเองเนี่ยกว่าจะมาถึงนี่ก็เต็มที่ก็สายๆหรือไม่ก็ช่วงบ่ายนะครับมันก็เที่ยวได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าให้ได้ถึงกลิ่นอายจริงๆเลยลองมานอนสิผมบอกเลยครับว่าหาที่ไหนเหมือนแบบนี้ยากมากฮะนี่แหละเมืองไทยระหว่างสองข้างทางที่เรานั่งรถอีแต๊กมาเนี่ยครับเราก็จะเห็นวิถีของชาวบ้านซ้ายขวาเลยนะครับว่าเขาอยู่กันยังไงเขาทำกินกันยังไงบางบ้านเขาก็ล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีสวนของมันสำปะหลังและตอนนี้เราก็กำลังจะแล่นผ่านไปยังทางมุ่งหน้าไปสู่ลาลุครับซึ่งตรงนั้นเขาบอกว่าข้างทางซ้ายขวาก็จะมีทุ่งไร่ทุ่งนาของชาวบ้านเขาด้วยนะครับก็ได้สัมผัสความเป็นชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยบอกเลยครับว่าการที่ได้มาเที่ยววันนี้ได้มาเปิดลาลุเป็นคนแรกเนี่ยมันช่างสดชื่นกับอากาศที่เย็นสบายไม่ร้อนเลยครับดูทางแล้วกันครับ4 wheel เข้าได้ไหมได้มันไม่มันหรอกต้องอีแท็กเท่านั้นฮะโว้ยโว้ยแผ่นไปเรื่อยๆครับมันมีความชำนาญพิเศษแล้วคุณผู้ชมเนี่ยในการควบคุมรถอีแต๊กนะครับเพราะว่ามันอาจจะดิ่งค้างแล้วสลบได้เลยนะฮะก็ตอนนี้เราเริ่มมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดอัศจรรย์ของระบบธรณีวิทยาที่นี่ครับนั่นก็คือลาลุนั่นเองครับอ
จากการเดินชมพินิจพิจารณาแล้วครับทำให้เราเห็นว่าละลุเนี่ยก็คือชั้นดินนั่นเองครับที่ด้านล่างเนี่ยเป็นดินเหนียวนะครับด้านบนก็เป็นดินร่วนปนทรายเวลาเกิดน้ำฝนตกลงมาชะล้างนะครับส่วนที่แข็งแน่นอยู่มันก็ก่อตัวเป็นอย่างนี้ส่วนที่เป็นดินปนทรายมันก็ถูกน้ำฝนชะล้างไปแล้วทำให้เกิดเป็นร่องเป็นโพรงเป็นหลุมเราเคาะดูเนี่ยมันไม่แน่นฮะมันเหมือนว่าข้างในเนี่ยมีส่วนผสมหรือมีโพรงการที่เราได้เห็นชั้นดินแบบนี้ก็ทำให้เราได้ศึกษานะครับว่าชั้นดินเนี่ยมีความหนาแน่นยังไงสังเกตไหมฮะตรงนี้ก็เป็นเม็ดเต็มเลยก็เป็นเม็ดของเม็ดกรวดนะครับแข็งเนี่ยเห็นชัดเลยไหมครับที่นี่ดีมากฮะเหมาะอย่างยิ่งที่เข้ามาศึกษาทางด้านของธรณีวิทยาโดยเฉพาะเด็กๆน้องๆหนูๆครับมันเห็นได้ง่ายขึ้นไม่ต้องใช้เครื่องมือขุดเจาะลงไปในดินแล้วดึงแท่งนั้นขึ้นมาแล้วถึงจะเห็นชั้นดินใช่ไหมฮะตรงนี้เราเห็นได้ชัดเจนแล้วก็สภาพโดยรอบเองมีความกว้างมากๆครับที่นี่แล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปกับความแปลกของธรรมชาติความแปลกของธรณีวิทยาที่นี่ได้อย่างคำว่าละลุนะฮะเป็นภาษาเขมรครับแปลว่าทะลุนั่นเองคำว่าทะลุก็คือหมายถึงว่าน้ำมันซ้อกัดจนทะลุดินแล้วดินก็เหลือตั้งเดถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนี้ฮะเมื่อก่อนมันมีดินถมกันสูงขึ้นสูงมากนะครับสูงถึงข้างบนนั่นแหละแล้วมันก็หายไปละลายเป็นดินเป็นเลนเป็นโคลนไปครับส่วนนี้มันยังแข็งอยู่มันก็เลยตั้งโดตั้งเดแบบนี้แหละเดินดูกันต่อแต่ละอันเนี่ยทรงไม่เหมือนกันเลยพอเรามาอยู่ข้างบนนะครับเราก็จะมองเห็นโครงสร้างของดินนะครับที่ถูกน้ำชะล้างหรือน้ำซ้อนะครับจนเกิดร่องรอยนะครับการไหลของน้ำจากสูงไปสู่ที่ต่ำนะครับพอน้ำมันไหลแล้วมันก็ลูบเข้าไปในร่องจนมันเป็นริ้วๆนะครับแนวตั้งเหล่านี้นั่นเองสูงนะครับดังนั้นเมื่อกี้เราถ่ายจากข้างล่างมองขึ้นมานี่ไม่เท่าไหร่พอเรามาอยู่ข้างบนมองต่ำลงไปเนี่ยทำให้มองเห็นอีกมุมหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่ามันอัศจรรย์ฮะแต่เนื่องจากว่าธรรมชาติของละลุเองเนี่ยเป็นธรรมชาติทรงอ่อนนะครับก็คือดินที่สามารถถูกกัดชะล้างไปได้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นการมาแต่ละปีเนี่ยคุณอาจจะมาแล้วเจอการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันคงจะไม่เหมือนทรงเดิมรูปเดิมหรอกนะครับก็อย่างนึงก็คือที่นี่เหมาะที่จะเที่ยวเหมาะที่จะเข้ามาสัมผัสจริงๆครับบอกเลยฮะมาเถอะแล้วก็คุณจะได้เห็นความอัศจรรย์แต่น้องๆหนูๆทุกคนต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าที่นี่มันอาจจะก่ออันตรายได้อย่างเช่นมายืนอย่างที่พี่ยืนเนี่ยดินบางช่วงนะครับมันอาจจะอ่อนนุ่มไปเหยียบแล้วมันอาจจะทลายลงไปได้นะครับแต่ผมขออนุญาตยืนตรงนี้เพื่อทำให้ทุกคนได้เห็นว่าความเป็นละลุนั้นมันมีความสวยงามมันมีความเป็นธรรมชาติแบบใดนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับที่นี่อาจจะมีกรวดมีทรายมีดินรองเท้าที่ใส่มาสำคัญนะฮะเป็นผ้าใบก็ยังดีครับถ้ารองเท้าแตะเนี่ยอาจจะแบบมีการปลิ้นรองเท้าขาดได้ก็เตรียมการแต่งกายให้เหมาะสมด้วยนะครับก็มองเลยเขาว่าสูงตอนนี้ก็เหมือนอยู่บนตึก1ชั้นเราอยู่ที่ชั้น2อะไรประมาณนี้เลยครับก็โอ้สวยฮะถือว่าสวยเลยล่ะเดินดูเดินชมวิวกันก่อนดีกว่าการได้ทำเที่ยวเรารู้นะฮะคุณผู้ชมสนุกสนานนะครับทุกคนก็สามารถที่จะใช้บริการที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับการเช่ารถอีแท็กมาเนี่ย200บาทนั่งได้ถึง8คนท่านี้แหละฮะเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของอันซีนไทยแลนด์ฮะที่นี่คือลาลุอยู่ที่จังหวัดสระแก้วครับ
การเดินทางมายังเรารู้นะครับเดินทางง่ายมากๆครับก็เดินทางมายังที่บ้านคลองยางอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วครับก็ระหว่างสองข้างทางจะมีป้ายนำทางมาถึงที่เรารู้เลยฮะ GPS เดี๋ยวนี้ก็หาง่ายครับข้อมูลก็สบายๆมีมือถือเสิร์ชเรารู้ก็เจอแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนการเดินทางครั้งนี้ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกครับดูแลถึง3จังหวัดเลยนะมีประจีนบุรีนครนายกแล้วก็สระแก้วครับรถเช่าเอวิสเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย .com ใครอยากจดทะเบียนโดเมนเนี่ยมีเว็บไซต์ง่ายๆ bangkokhost.com เลยครับการเดินทางครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามชมต่อนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเขาจะไปทำพิธีในตัวคฤหัสถ์ในตัวคฤหัสถ์ตกเขาเราจะเห็นมีเสาข้างทางฮะเราเรียกว่าเสานางเรียงหรือเสานางจรันนะฮะจรันสนิทวงศ์เช่ารถอีแท็กมาเนี่ย200บาทนั่งได้ถึง8คน8เท่าไหร่8อะไรได้200วะ8 5 4 10 8เท่าไหร่วะ324ตกเลข